คุณผู้ชมผู้เสียหายอีกเรื่องนึงเนี่ยเขาร้องเรียนมานะเขาบอกว่าเขานี่ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนผลิตน้ำหอมค่ะน้ำหอมนี้นะเป็นน้ำหอมเกรดส่งออกค่ะหลังจากจ่ายเงินไปแล้วนะคะเขาอ้างว่าจ่ายไปกว่า1,500,000 บาทแต่ว่าไม่ได้จับแม้แต่น้ำหอมเลยค่ะติดตามจากรายงานเดี๋ยวเรามาร่วมกันหาทางออกค่ะนางสาววิไลรัตน์ผู้เสียหายเข้าร้องเรียนผ่านรายการสถานีประชาชนไทย PBS เพื่อขอให้เป็นสื่อกลางในการตรวจสอบหลังจากถูกบุคคลที่รู้จักกันมากว่า1ปีชวนลงทุนธุรกิจน้ำหอมแต่กลับสูญเงินไปกว่าล้านบาทผู้เสียหายอ้างว่าเธอขายน้ำหอมทางออนไลน์อยู่แล้วจึงต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองจากนั้นผู้ชักชวนอ้างว่าสามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้และอ้างว่ารู้จักกับโรงงานผลิตน้ำหอมที่ได้มาตรฐานจากนั้นทางผู้ชักชวนได้แนะนำให้เข้าไปดู Facebook ของบริษัทดังกล่าวที่ทางผู้ชักชวนอ้างว่าสั่งผลิตน้ำหอมให้ซึ่งทางผู้เสียหายเห็นว่ามีตัวตนอยู่จริงและมีสินค้ามากมายน่าเชื่อถือเธอจึงเริ่มทยอยโอนเงินให้กับผู้ชักชวนเป็นค่าดำเนินการต่างๆกว่า20ครั้งแต่ผ่านไปเป็นเวลากว่า5เดือนยังไม่เคยเห็นตัวสินค้าและไม่เคยได้รับเงินคืนกลับมาเริ่มทำให้เอะใจว่าการลงทุนครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องจริงเธอจึงเริ่มหาข้อมูลของบริษัทที่รับผลิตน้ำหอมซึ่งเมื่อติดต่อไปปรากฏว่าไม่มีชื่อของเธอในการสั่งผลิตสินค้าและไม่มีการโอนเงินเข้าไปยังบริษัทดังกล่าวทำให้รู้ว่าเอกสารที่ทางผู้ชักชวนนำมาให้ดูทั้งหมดเป็นเอกสารเท็จหลังจากนั้นจึงพยายามสอบถามข้อเท็จจริงไปยังผู้ชักชวนเพื่อเจรจาขอเงินคืนสุดท้ายถูกบล็อกการติดต่อถามว่ามีการผลิตสินค้าจริงไหมเขาบอกไม่มีการผลิตจริงก็เริ่มสงสัยละติดใจว่าเอ้ยทำไมมันไม่จริงก็เลยเช็คตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือมันไม่จริงเลยทั้งลองวีดีโอคอลคุยกับคนชื่อโบคนชื่อตั้มก็คือติดต่อไม่ได้เลยค่ะโอนไปทั้งหมด20ครั้งอะค่ะมูลค่าความเสียหาย1,559,901 บาทอันนี้เฉพาะที่มีสลิปการโอนนะคะคือยังไม่รวมที่พี่ผลิตสินค้าแล้วเขาเอาพี่ไปทิ้งไปคว้าที่ไหนทางด้านเจ้าของบริษัท TF Cosmetology ประเทศไทยจำกัดที่ถูกแอบอ้างชื่อในครั้งนี้ยืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินจากบุคคลดังกล่าวหรือเซลล์ที่อ้างชื่อว่าตั้มโอนเงินเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใดส่วนเอกสารการเสนอขายสินค้าและสลิปการโอนเงินต่างๆพบว่าถูกปลอมแปลงทั้งหมดจึงให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูธรลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อเอาผิดผู้ที่แอบอ้างให้ถึงที่สุดคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราต้องมาร่วมกันหาทางออกค่ะรายการพยายามที่จะหาทุกช่องทางที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะมาร่วมหาทางออกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายทนายความนะรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวอ้างด้วยค่ะครับทุกปัญหามีทางออกนะครับที่สถานีประชาชนนะฮะวันนี้นะครับทนายทัศนัยก็ยังคงอยู่เดี๋ยวจะช่วยคุยเรื่องของข้อบทกฎหมายด้วยนะฮะแต่ว่าคนที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับคุณวิไลรัตน์ครับเป็นผู้เสียหายครับ อีกท่านนึงเนี่ยต้องเรียนชมแบบนี้ครับว่าเขามาเป็นพยานให้ด้วยนะครับก็คือคุณอัครพัฒน์ชนะจินดาโสพลครับเป็นผู้ถูกแอบอ้างชื่อบริษัทผลิตน้ำหอมนะฮะหรือว่าดร.กิ๊กอีกท่านหนึ่งครับคุณแอนครับอยู่ในสายนะฮะแต่ว่ารบกวนคุณแอนฟังเสียงการรายงานการเล่าเหตุการณ์ไปเรื่อยๆก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มที่คุณวิไลรัตน์ตามรายงานบอกแล้วเนี่ยตกลงเสียหายเท่าไหร่ฮะล้านห้าล้านห้าล้านห้าค่ะ1,500,000 บาทหนึ่งล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเนี่ยค่ะครับเกือบล้านหกค่ะใช่เกือบล้านหกค่ะเป็นค่าอะไรครับเกือบล้านหกเริ่มแรกก็คือเป็นค่าเริ่มจ่ายก็คือค่าระวางเรือค่ามัดจำสินค้าค่าสัญญาเริ่มจ่ายเริ่มแรกเลยนะคะค่าแปลภาษาค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกเก็บมาต่อจากนั้นก็คือเป็นค่าสินค้าแล้วค่ะคุณวิไลรัตน์ตอนที่เรามีการตัดสินใจโอนเงินเพื่อที่จะสั่งบริษัทเนี้ยแหละผลิตน้ำหอมเราเคยเดินไปถึงโรงงานเขาเลยไหมคะเดินไปถึงบริษัทเขาเลยไหมไปดูว่าเขามีของจริงหรือเปล่าไม่เคยค่ะ
พ่อเริ่มแรกค่ะอ้อเริ่มด้วยความเชื่อใจที่ว่าเขาทำมาก่อนใช่ไหมคะเขาทำมาก่อนแล้วเขามีแบบมีทรัพย์สินมาแสดงให้เราดูว่ามีอะไรบ้างเราก็อยากด้วยเราเกิดมาฐานะไม่ดีอยู่แล้วเรามีเงินเก็บก้อนนึงเราก็อยากทำธุรกิจตรงนี้เห็นเขาทำได้ดีเราก็รู้จักเขามาก่อนแล้วก็เลยเริ่มไปสอบถามเขาว่าต้องทำอย่างไรเองบ้างเขาก็แนะนำมาเป็นขั้นเป็นตอนให้ติดขอใครอะไรยังไงอะค่ะแล้วผลิตครั้งแรกอะเราผลิตน้ำหอมเองใช่ไหมคะผลิตเองไปพันขวดแล้วก็ส่งให้เขาไปส่งให้เขาไปส่งออกใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าของมันไม่ได้มาตรฐานต้องตีคืนก็คือเราต้องเสียค่าปรับอีกแล้วคราวนี้เขาก็แนะนำให้เราผลิตกับโรงงานที่พิษณุโลกพอผลิตกับโรงงานพิษณุโลกถ้าผลิตแล้วก็บอกว่าโรงงานนี้ไม่ได้มาตรฐานต้องผลิตกับโรงงานที่ได้มาตรฐานเท่านั้นครับโรงงานที่มาตรฐานก็คือโรงงาน TF คือถูกแบบมากใช่ค่ะก็คือโรงงานของคุณพัชรพัฒน์ที่บอกว่าเขาเนี่ยคือคู่กรณีใช่ค่ะนั้นสักครู่นะเดี๋ยวดร.กิ๊กแป๊บนึงนะฮะคุณแอนครับสวัสดีครับคุณแอนสวัสดีค่ะคุณแอนครับเนี่ยทางด้านของผู้เสียหายเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเสียหาย1,500,000 บาทเกือบ1,600,000ฮะตกลงจะชี้แจงยังไงครับผมเชิญครับไม่ที่พี่เขาโอนมาถ้าว่าพูดถึงถ้าผ่านบัญชีหนูนะคะจะมีแค่900,000 กว่าบาทค่ะไม่ได้มีถึง1,500,000หรือ1,600,000ตามที่พี่เขาพูดมาแต่ว่าอย่างที่ว่ามีการชักชวนชักชวนอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบพี่เขาเป็นคนมาขอทำเองแล้วซึ่งตรงเนี้ยหนูก็ทำกับบริษัทเนี้ยค่ะที่ว่าส่งออกก็คือทำจริงค่ะก็คือมีการผลิตสินค้าค่ะคุณแอนทำกับใครครับทำกับใครนี่คือหมายถึงยังไงคะบริษัทค่ะทำกับบริษัทไหนฮะที่หนูแนะนำพี่เข้าไปก็คือบริษัทของคุณพัชรพัฒน์ถูกต้องไหมคะไม่ใช่ค่ะบริษัทที่หนูทำครีมกันแดดเนี่ยคือเป็นอีกบริษัทนึงค่ะแล้วทีเนี้ยก็คืออย่างตามที่พี่เขาพูดอะค่ะว่าน้ำหอมที่เขาผลิตมาพันขวดคือบริษัทเขาบอกว่ามันเป็นแอลกอฮอล์เยอะค่ะมันมีแอลกอฮอล์เยอะอะไรแบบเนี้ยแล้วหนูก็เลยว่าพี่จะเปลี่ยนไหมหนูรู้จักกับคนที่โรงงานที่พิษโลกอะค่ะคนเนี้ยแล้วก็พี่จะทำพี่ก็ย้ายมาทำตรงนี้มันอาจจะถูกกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะหนูก็ให้เขาติดต่อกันเองและทีเนี้ยบริษัทที่พิษโลกอะค่ะคือเขาไม่มีมาตรฐาน GMP ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจว่าหนูคิดว่าเขามีค่ะครับคุณแอนแล้วคุณแอนได้รู้จักกับทางด้านของคุณอัครพัฒน์ไหมฮะซึ่งเป็นเจ้าของตัวจริงได้มีการพูดคุยกันไหมไม่รู้จักค่ะแต่ว่าทางด้านคุณวิไลรัตน์เนี่ยอ้างว่าคือว่าเขาเอาบริษัทนี้เอาเฟซนี้มาให้ดูอะฮะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนให้ไม่เดี๋ยวคุณแอนแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวค่อยๆทีละคนก่อนเนาะแป๊บนึงให้คุณวิไลรัตน์พูดก่อนนะคะชวนคือคุณแอนที่เขาเป็นคนแนะนำให้รู้จักกับเซลล์ของบริษัท TF แล้วเซลล์ก็ติดต่อทำใบเสนอค้าให้พี่ค่ะเซลล์เสนอราคาให้ค่ะฮะแล้วคุณแอนคือพี่ติ๊กค่ะครับแอนเชิญค่ะคุณแอนจ้ะหนูที่หนูบอกว่าหนูรู้จักเซลล์เนี่ยคือเซลล์คนนี้ค่ะซึ่งเขาไม่ได้ทำงานที่บริษัท TF แต่ซึ่งหนูรู้จักกับเซลล์คนนี้ที่ทำครีมกันแดดให้หนูแล้วหนูให้พี่ไปติดต่อกันเองค่ะที่ทำน้ำหอมค่ะว่าพี่จะทำน้ำหอมกับเขาค่ะเอ๊ะคุณแอนดิฉันหลังจากนั้นอ่ะค่ะซึ่งหลังจากนั้นอ่ะก็คือเหมือนคือแบบว่าเซลล์คนนี้ก็คือแบบว่ามาบอกว่าพี่ทำกับบริษัทนี้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็มีตรงนี้หนูมีแชทของเซลล์นั้นอยู่ว่าพี่ทำกับบริษัทนี้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะคุณแอนเดี๋ยวนะหนูก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่ก็คือให้คุยกับพี่ติ๊กเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงคุณวิไลรัตน์เนี่ยคือคุณติ๊กถูกต้องไหมที่คุณแอนกล่าวถึงดิฉันจับใจความได้ว่ามีบุคคลที่3เพิ่มขึ้นอีกคนนึงคือเซลใช่เซลเซลในที่นี้คือคนที่คุณแอนนะคะกับคุณวิไลรัตน์โอนเงินให้ใช่ไหมหรือคุณวิไลรัตน์โอนเงินให้กับคุณแอนคนเดียวโอนให้คุณแอนคนเดียวค่ะให้คุณแอนคนเดียวค่ะเขาโอนให้หนูค่ะค่ะแล้วคุณแอนโอนเงินจำนวนนี้ต่อไปไหนคะ
หนูโอนให้กับตอนแรกเขาส่งเลขบัญชีของบริษัท TF มาให้ค่ะเซลคนนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าพี่ติ๊กอะค่ะเขาไม่เอาแหวกแล้วทีเนี้ยหนูอะต้องโอนไปบัญชีนี้นะเป็นชื่อตัวบุคคลค่ะครับคุณแอนแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวให้คุณอัครพัฒน์เดี๋ยวพูดหน่อยฮะได้ค่ะค่ะค่ะคุณแอนคะดร.กิ๊กนะคะค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าอันนี้ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะนะคะแต่ว่าเท่าที่พี่ทราบเนี่ยมีหลักฐานนะคะชัดเจนใช้หัวบินบริษัทพี่นะคะ TF Cosmetology ทำใบเสนอราคาทั้งหมด7ใบมูลค่าใบเสนอราคาเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด12ล้านบวกๆนะคะอันที่1ก่อนนะคะส่วนอันที่2เนี่ยพี่เห็นมีสลิปโอนเงินจริงมา4ครั้งแต่เป็นสลิปปลอมมีชื่อเดี๋ยวพี่จะบอกชื่อนะคะว่าชื่อใครโอนครั้งที่1เอกสารชัดเจนนะคะมีหลักฐานครั้งที่1โอนมา 500,000 บาทค่ะครั้งที่2โอนมา1ล้านบาทครั้งที่3โอนเข้าบริษัท TF อีก1ล้านบาทครั้งสุดท้ายที่พี่มีเอกสารชัดเจนคือ 350,000 บาทค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่ไปใช้แบงก์การันตีมีแบงก์สเตทเมนต์ชัดเจนนะคะเพราะว่าจุดยืนของบริษัทคือเราไม่เคยรู้จักกันค่ะคุณแอน2ถ้าอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นใจคุณแอนนะคะเซลล์ที่คุณแอนบอกเนี่ยที่คุณแอนพูดเมื่อกี้ชื่ออะไรคะที่คุณแอนบอกว่าเป็นเซลล์ของ TF ขอชื่อเล่นแล้วกันฮะขอชื่อเล่นนะหรือว่าตัวย่อก็ได้ครับคุณแอนครับชื่ออะไรครับคะเซลล์ครับตัวต่อเต่าค่ะแต่หนูพูดตั้งแต่แรกค่ะว่าเซลล์คนนี้ไม่ใช่เป็นเซลล์ของบริษัท TF ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวขอให้ทนายได้พูดหน่อยฮะที่ฟังมาในเบื้องต้นแล้วเนี่ยฮะทางออกจะเป็นยังไงดีครับผมว่าถ้าเกิดคุณแอนนะครับก็มองว่าถ้าบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติการในการที่เอาสตังค์คนอื่นเข้ามาพูดง่ายๆในเมื่อมีการแจ้งความกันแล้วผมก็มองว่าก็น่าจะไปชี้แจงหรือไปอธิบายความไปเจรจากันที่สถานีตำรวจก็ได้นะครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนนั่นก็คงให้มีทนายดำเนินการตรงนี้อยู่ผมเห็นด้วยตรงนั้นนะครับคือตรงนี้หนูก็มีแชทค่ะคืออย่างนี้นะครับคุณแอนผมเห็นด้วยนะครับว่าการที่จัดหาให้ความหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยท่านได้มีโอกาสพูดคุยกันต่อหน้าพนักงานตำรวจซึ่งท่านก็สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานได้หรืออะไรได้ถ้ามันความผิดทางแพ่งก็ได้หรือความผิดทางอาญาก็ได้ซึ่งความผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดใดเนี่ยมันจะยุติเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังใช้สิทธิ์ของเราในการเจรจากันได้เพราะว่าความจริงอาจจะปรากฏก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างยึดถือข้อจริงของตัวเองนะครับโดยไม่ไปชี้แจงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องไปชี้แจงที่ศาลซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นการที่อาจจะเสียเวลาเกินไปถ้าสามารถที่จะยุติความขัดแย้งกันได้ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตำรวจก็สามารถทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะในเมื่อทางฝ่ายคุณแอนเองก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงว่าแสดงเจตนาว่าเราบริสุทธิ์ส่วนทางคุณดร.กิ๊กเองหรือว่าของคุณวิรัลักษ์เองท่านก็บอกว่าท่านมีความเสียหายเพราะนั้นผมมองว่าถ้าต่างฝ่ายต่างพร้อมที่จะชี้แจงก็น่าจะไปพบกันที่สถานที่ที่เป็นกลางอย่างเช่นสถานีตำรวจแล้วก็ลองคุยกันดูแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ต้องไปด้วยคือเซลต่อเต่าตัวย่อเนี่ยค่ะก็ควรจะพาเขาไปด้วยถามทางเจ้าของบริษัทเซลต่อเต่าวันนี้มีหรือว่ารู้จักจริงๆไหมคะต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ค่ะเซลต่อเต่าตั้งแต่ที่ทำธุรกิจมายังไม่เคยมีลูกน้องที่ชื่อเล่นมีคำนำหน้าว่าต่อเต่านะคะแต่ถ้าเกิดคุณแอนรู้จักท่านนั้นจริงก็พี่กิ๊กคิดว่าเราก็สามารถคุยกันได้ว่าบุคคลคนนั้นต้องแสดงตัวนะคะแต่ว่าเอกสารที่อยู่ในมือพี่กิ๊กเนี่ยค่อนข้างจะทำอะไรก็ตามเนี่ยพี่คิดว่าพี่ก็มีความเป็นธรรมนะคะให้กับผู้ทั้งเสียหายด้วยและส่วนตัวของพี่ตรงนี้หนูมีไปคือกับทนายค่ะพร้อมจะไปคุยกับพี่อยู่ค่ะตรงนี้คุณแอนครับพอดีว่าเวลาค่อนข้างกระชับฮะแบบนี้ได้ไหมฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยขอให้แบบสามารถที่จะโทรติดต่อได้ไหมแล้วก็นัดไปเจอการสักที่ไหนสักที่หนึ่งสภ.ในพื้นที่ที่เกิดเหตุแบบนี้พอจะได้ไหมครับคุณแอนครับพี่เขาติดต่อหนูทางไลน์ได้ค่ะเอาติดต่อทางไลน์ได้ได้ค่ะเราเรื่องบริษัทส่งออกค่ะบริษัทส่งออกยังสงสัยว่ามีจริงไหมงั้นถามคุณแอนเลยตรงนั้นค่ะคุณแอนบริษัทส่งออกมีจริงไหมคะที่เรามีการไปอ้างไว้กับคุณมีจริงมีจริงค่ะอยู่จริงค่ะตรงนี้นะคะแต่ก่อนนั้นอะอยู่ที่ไหนครับคุณแอนครับคะบริษัทส่งออกใช่ไหมฮะอยู่ที่ไหนครับอยู่ตอนนี้เขาเหมือนว่าเขาบอกเขาว่าย้ายไปอยู่ตรงพระรามสองค่ะตอนเนี้ย
ย้ายไปอยู่พระราม2เดี๋ยวนะคุณแอนตอนที่หนูติดต่อตอนนั้นอยู่เขาเคยไปคุณแอนคุณแอนเป็นอะไรเกี่ยวกับบริษัทส่งออกครับเป็นหุ้นส่วนเป็นคณะกรรมการหรือว่าเป็นส่วนไหนของบริษัทไม่ได้เป็นเลยค่ะไม่ได้เป็นแต่ว่าเป็นเพียงแค่มาพูดคุยกับคุณกิ๊กแล้วก็มีการลงทุนกันตรงส่วนนี้ถูกต้องไหมเพราะว่าหนูก็ส่งออกตรงนี้ด้วยอะค่ะส่งออกด้วยแล้วเป็นอะไรในบริษัทนะคะอันนี้มาจากติ๊กก็เป็นผู้ส่งออกเนี่ยเป็นผู้ส่งออกร่วมด้วยแล้วคุณแอนตอนนี้ยังสามารถติดต่อให้เขาอะค่ะจากคุณแอนยังสามารถติดต่อกับเซลล์ต่อเต่าได้อยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะยังติดต่อกันได้อยู่ถ้าเกิดติดต่อได้แบบนี้ได้ไหมฮะคุณแอนครับจะพาเซลล์คนนี้เนี่ยไปพบทั้งดร.กิ๊กแล้วก็ผู้เสียหายได้ไหมครับสภ.ในพื้นที่ตรงนี้หนูต้องขอค่ะจะพาทนายมาด้วยก็ได้ไหมครับได้ครับคุณแอนครับจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เราสามารถพาทนายความหรือบุคคลที่เราไว้เนื้อเชื่อใจมาได้นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับถ้าคุณแอนจะพาทนายความมาด้วยเพื่อจะชี้แจงอะไรต่างๆซึ่งอาจจะทำให้วิธีการหรือว่าขั้นตอนรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะทนายความผู้รู้กฎหมายก็ได้อธิบายความอะไรได้กระชับมากขึ้นก็เป็นไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับผมก็แนะนำว่าให้พาไปด้วยเลยนะครับถ้าเกิดเราจะนัดกันที่สถานีตำรวจหนูพร้อมมาพาทนายความไปดีเลยค่ะดีครับเพราะว่าคราวนี้ถามทางคุณอัครพัฒน์ตอนนี้บริษัทของเราที่บอกว่ามีความเสียหายมันมีความเสียหายด้านไหนเพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็คือด้านแรกเลยนะคะก็คือว่า1คือชื่อเสียงที่เราสะสมมานะคะตลอดระยะเวลาเป็นเจเนเรชันที่2เนี่ยเราไม่เคยที่จะทำการค้าในแบบที่ให้เกิดความเสียหายอันนี้คือใช้หัวบินบริษัทเราไปใช้แต่อันนี้พี่ไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงก็อาจจะต้องเรียนเชิญคุณแองมาชี้แจงนะคะพี่ก็ไม่ได้ปากปังว่าอะไรเป็นยังไงมันจะต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยสิ่งที่พี่กิ๊กคอนเซิร์นที่สุดว่าทำไมชื่อนางสาวบุญชลัสมีสงบใจเนี่ยมีเอกสารโอนเงินเข้ามาที่บริษัท TF ซึ่งเป็นสลิปโอนจริงจังแต่พอพี่ไปถามที่แบงค์แล้วเป็นสลิปปลอมอันนี้พี่ก็อยากให้มายืนยันว่าเกิดอะไรขึ้นกันผิดตรงเนี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวหนูไปชี้แจงพร้อมกับทนายค่ะว่ามันเป็นมันไม่ใช่เป็นการเหมือนเป็นโอนล่วงหน้าตั้งโอนล่วงหน้าแล้วทีเนี้ยเซียวก็บอกให้หนูว่าพอพี่เขาไม่เอาแหวกอะค่ะก็คือให้โอนเข้าไปอีกบัญชีหนึ่งเลยค่ะคุณแอนค่ะแล้วสลิปเป็นสลิปจริงไหมคะคุณแอนรายการเราคือว่าเราพยายามที่จะร่วมกันหาทางออกเนาะสลิปที่หนูส่งให้พี่จิ๊กก็คือมันเป็นการตั้งโอนค่ะคือหนูก็บอกเขาแล้วว่าหนูต้องตั้งโอนนะเพราะว่าเงินหนูอาจจะเข้าอีกวันอะไรเนี้ยค่ะบอกกับใครคะคุณแอนค่ะบอกกับพี่กิ๊กเหรอคะพี่ไม่เคยรู้จักคุณแอนนะคะไม่ค่ะพี่ติ๊กค่ะพี่วิไลรัตน์ใช่ไหมคะจะได้ชัดเจนค่ะเพราะพี่เราไม่เคยรู้จักกันเลยค่ะครับคุณแอนครับค่ะเราไม่เคยรู้จักคุณแอนครับวัยที่สุดเนี่ยที่จะมาเจอทั้งสองคนแล้วก็จะสามารถนำพาเซลล์ต่อเต่ามาได้เนี่ยวันไหนดีครับภายในสัปดาห์นี้พอได้ไหมครับสัปดาห์นี้ว่างไหมขอเร็วที่สุดนะฮะก็ชวนทนายมาด้วยนะฮะทนายดีมาชวนเซลล์มาขอเชิญบริษัทส่งออกอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าประมาณสักวันไหนดีครับวันจันทร์หน้าได้ไหมครับไม่เกินวันพุธค่ะไม่เกินวันพุธหน้าสองคนนี้ว่าอย่างไรได้ยินดีเลยค่ะคุณแอนอยากให้เชิญตัวแทนบริษัทส่งออกมาด้วยค่ะตัวแทนบริษัทส่งออกเชิญมาได้ไหมครับคุณแอนครับเดี๋ยวหนูต้องคุยกับเขาก่อนนะเพราะว่าตรงนี้หนูไม่กล้ารับปากค่ะเขานี่ถามอาจารย์ทัศนัยไม่ได้สนิทกันเลยค่ะถามอาจารย์ทัศนัยสถานที่ติดต่อผ่านก็คือผ่านพาร์ทเนอร์อย่างเดียวเลยค่ะสถานที่ที่ทั้ง 4-5 คนเนี่ยจะไปเจอกันรวมกันเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้มีคนกลางคุณจะเป็นที่ไหนแล้วต้องมีฝ่ายไหนบ้างคะอาจารย์อ๋อที่ว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนทราบว่าแจ้งความไว้แล้วที่สภ.อะไรครับของหนูประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะของดร.กิ๊กของดร.กิ๊กก็อยู่เราอยู่เขตลำลูกกาค่ะก็ต้องอยู่ที่เขตลำลูกกาจริงๆไปที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็ได้เพราะว่าน่าจะเป็นตรงนี้แล้วก็ไปหาพนักงานสอบสวนนะครับให้ท่านพนักงานสอบสวนท่านช่วยนัดด้วยก็ได้หมายความว่าเราประสานพนักงานสอบสวนก่อนนะคุณวิไลรักประสานพนักงานสอบสวนแล้วก็แจ้งคุณแอนว่าเนี่ยวันนี้สะดวกกันมาพบกันแล้วก็เอาคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจหรือทนายความเราก็ได้มาแล้วมาคุยกันเพราะผมว่ามันอาจจะหาทางออกได้หรือไม่ได้ยังไงก็ยังดีกว่าที่ต่างคนต่างไม่พูดไม่คุยกันแล้วก็อาจจะไปจบกันที่ชั้นพิจารณาของศาลซึ่งไม่ว่าจะเป็นแพ่งเนื้ออาญามันก็อาจจะเสียเวลาทั้งนั้นนะครับเจรจากันก่อนดีกว่าใช่ก็อาจจะหาข้อยุติได้ที่แบบแค่ที่สุดคือประตูน้ำจุฬาลงกรณ์คุณแอนสะดวกไหมครับ
ได้ค่ะแบบที่พนักงานสอบสวนอยู่นั่นนะครับครับเวลาที่สะดวกครับคุณแอนครับเช้าบ่ายช่วงเช้าเลยช่วงเช้าเดี๋ยวหนูแจ้งไปอีกทีได้ไหมคะก็จะนัดกันหลังไมค์แล้วกันแล้วก็จะได้ไปประสานพนักงานสอบสวนได้ก่อนจริงๆแล้วลหนูก็อยากให้ส่งออกค่ะมีคือหนูสงสัยว่าบริษัทส่งออกไม่มีอยู่จริงอันนี้ก็คือหนูอยากให้ตัวแทนเขามาชี้แจงด้วยเดี๋ยวถามคุณวิไลรัตน์ก่อนทำไมเราคิดว่าบริษัทส่งออกไม่มีอยู่จริงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมีคนคนเดียวในบริษัทที่คุยกับหนูแล้วโทรไลน์ก็ไม่ได้โทรเบอร์โทรก็ไม่มีคือไม่สามารถโทรหาเขาได้เลยหนูก็เลยบอกว่าแล้วบริษัทอะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หนูไปพบเขาก็คือเขาไปหากันสองคนสามีภรรยาแต่ให้หนูรอก็คือเขาเข้าไปในบริษัทแต่ไม่ให้หนูไปก็คือหนูก็ยังสงสัยว่าบริษัทส่งออกมีจริงไหมคุณแอนเชิญค่ะพี่ติ๊กคะตรงนี้หนูเข้าไปที่หนูว่าที่ว่าหนูกับสามีไปกันสองคนเนี่ยคือหนูนัดกับบริษัทเพื่อที่ให้สามีหนูเซ็นสัญญาซึ่งมันเกี่ยวมันคนละเรื่องกับที่พี่ติ๊กไปนะคะไม่ใช่ค่ะก็คือแค่สงสัยว่ามีอยู่จริงไหมแล้วคน ที่ดำเนินการมีอยู่ตัวตนจริงไหมแล้วสินค้าเราถูกส่งออกจริงไหมติดต่อเราก็ติดต่อพาร์ทเนอร์คนเดียวกันค่ะแล้วสินค้าถูกส่งออกไปจริงไหมเพราะว่าพาร์ทเนอร์เอ่ยตั้มเอ่ยก็ติดต่อผ่านคุณแอนทั้งนั้นเลยคุณแอนเป็นคนแนะนำให้ทั้งหมดเลยครับตอนนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะที่เราเชิญผู้เกี่ยวข้องมาแล้วก็พูดคุยกับคุณแอนเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนผิดนะอย่างดร.กิ๊กมาเนี่ยมาร่วมคือว่ามาเป็นพยานให้นะทางด้านของคุณยลันเนี่ยก็อ้างว่าเป็นผู้เสียหายส่วนคุณแอนเหมือนกันฮะใช่ค่ะคือการเป็นพยานอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่มีใครเป็นคนผิดนะเราคุยอย่างนี้กันก่อนคือคุณแอนต้องเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเราไม่ได้มาขวานหาคนผิดนะครับเรามาดูความจริงข้อขัดแย้งมันคืออะไรแล้วเราดูซิว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่ว่าได้ไหมซึ่งเราก็สรุปกันทุกคนสรุปมองว่าในเมื่อทางพนักงานสวนท่านสะดวกแล้วก็ท่านเป็นเจ้าของเรื่องก็ลองไปคุยกันที่นั่นไปชี้แจงกันที่นั่นซึ่งคุณแอนเองก็มีสิทธิ์ที่จะถามทางฝั่งของคุณวิไลลักษณ์ได้หรือดร.กิ๊กได้ว่าจริงๆเป็นยังไงอะไรยังไงต่างฝ่ายก็ต่างมาชี้แจงกันโดยให้พนักงานสอบสวนท่านเป็นคนกลางนะครับลองพูดคุยกันดูเพราะว่าอาจจะพบทางออกที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้อาจจะดีกว่าที่คุณคิดก็ได้นะครับลองมาดูกันค่ะคราวนี้อยากจะให้อาจารย์ทัศนัยช่วยทิ้งท้ายให้หน่อยลักษณะของการร่วมลงทุนเราจะต้องตรวจสอบยังไงบ้างก่อนที่จะโอนเงินเพื่อที่จะลงทุนนะคะจริงๆขอพูดกลางๆอย่างนี้เลยนะครับว่าการที่เราเป็นธุระหรือว่าทำกิจการใดๆให้ใครบางคนเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าอำนาจหน้าที่หรือสิ่งที่เราทำนั้นได้ไหมหรือการที่เราทำแล้วมันมีทั้งเรื่องแพ่งทั้งเรื่องอาญาถ้าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันสุจริตซะแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีอะไรในทางอาญาทางอาญาดูเรื่องความสุจริตเป็นหลักนะครับซึ่งการที่เราเป็นธุระหรือว่าการเป็นคนกลางหรือในหน้ากฎหมายทางกฎหมายก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ให้การยอมรับการเป็นในหน้าในการทำธุรกรรมต่างๆได้นั่นคือเรื่องทางแพ่งส่วนสิ่งที่เรารับมาทำธุรกรรมให้เขาเนี่ยทนายหน้าถ้าเราทำไม่ได้อาจจะมีความผิดทางแพ่ง okay. แต่ส่วนที่เราทำถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงอันนั้นอาจจะเป็นความผิดทางอาญา okay. ธุรกรรมที่ว่าถ้าไม่มีอยู่จริงเท่านั้น okay. เองถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าธุรกรรมที่คุณเป็นนายหน้าหรือคุณเป็นคนกลางให้นั้นมีอยู่จริง okay. แต่คุณทำให้ไม่ได้ก็เป็นความผิดทางแพ่ง okay. ก็เกิดความเสียหายก็ต้องรับผิดความเสียหายในเรื่องเป็นตัวเงินในทาง okay. แพ่งไปแต่ถ้าธุรกิจที่ว่ามันไม่มีอยู่จริงอันเนี้ยมันอาจจะต้องเป็นความผิดทางอาญาอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมมองว่ามันคุยกันได้เรื่องแบบนี้อธิบายความกันได้อีกทั้งความผิดเรื่องช่อโกงเนี่ยเป็นความผิดอันยอมความกันได้ถ้าเกิดแม้จะเป็นความผิดทางอาญาแต่ถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะมันหรือผู้เสียหายเองเขาไม่ติดใจหรือมีการชดใช้หรือเยียวยามันอาจจะยอมความกันได้ครับผมครับดร.อัครพันธ์เพราะว่าอย่างเรื่องการโอนเงินเชิญฮะเชิญฮะเชิญค่ะเชิญได้เลยค่ะค่ะอย่างเรื่องการโอนเงินนะคะครั้งแรกที่หนูบอกพี่เขาไปว่าให้พี่โอนไปโดยตรงไหมไม่ต้องผ่านหนูคือคำเนี้ยหนูคุยกับพี่เขาเลยค่ะไม่ได้บอกให้พี่เขาพี่ต้องโอนให้หนูนะ อะไรแบบครับครับครับอันนี้เดี๋ยววันพุธหน้าละกันนะฮะวันพุธที่เกี่ยวข้องเข้าไปอย่างนี้นะครับเอาละฮะวันนี้ฮะต้องขอบคุณครับผู้เสียหายด้วยนะครับที่มาวันนี้ฮะแล้วก็ตัวแทนด้วยพยานที่มาช่วยให้พูดให้แล้วก็ทนายทัศนัยครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณคุณแอนด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะ